ูดถึงคุณแม่ไม่เหมือนกันนะคุณแม่นี่คือตัวแม่ตัวแม่ถ้าคุณแม่คือมีลูกคุณแม่ใช่มีลูกแล้วคนนี้มีลูก2แล้วและกำลังอุ้มอีก1คนด้วยนะครับผมคุณแม่ฮารุยามากุชินะครับนี่ให้ดูครับเหมือนกันเหมือนกันเห็นในภาพมี4จริงๆมี5นะฮะอีก1คนรออยู่ในท้องนะครับ8เดือนแล้วนะครับฮารุยามากุชิครับอุ้มท้องพร้อมๆกับคุณสามีคุณกาญจนานนท์ไปเที่ยวที่หาดจอมเทียนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีกำหนดคลอดในวันที่13มกราคมปีหน้าคือใกล้มากๆแล้วแต่ยังมีเวลาอยู่นี่ไปพักผ่อนกันก่อนนะครับหลายต่อหลายคนเห็นความน่ารักของครอบครัวนี้แล้วทางเรื่องของการใส่บิกินี่โดยที่ท้องเนี่ยยังตั้งครรภ์อยู่นะครับผมก็รู้สึกว่าน่ารักจังเลยเป็นครอบครัวอบอุ่นนะครับเป็นเหมือนกับตัวอย่างของครอบครัววัยรุ่นก็ว่าได้นะครับบางคนก็ชื่นชมว่าจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยมีฐานะร่ำรวยนะแต่ทำตัวติดดินดีจังเลยเป็นตัวอย่างได้ดีนะครับบางคนบอกว่าอยากจะมีลูก3คนแบบฮารุบ้างนะครับบางคนก็บอกว่านี่ต้องกราบเลยนะเนี่ยเพราะแม้ว่าฮารุจะท้องลูกคนที่3แล้วแต่ท้องของเธอเนี่ยเนียนกริ๊กเหลือเกินเออเพราะว่าคุณแม่บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามีปัญหาท้องลงท้องลายท้องแตกอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเห็นแล้วท้องฮารุนี่เนียนจริงๆก็อาจจะมีเทคนิคส่วนตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องดูแลตัวเองกันนิดนึงนะคะคุณแม่นั่นคือเรื่องของคุณแม่และคุณแม่ครับที่ต่างก็สลัดผ้านุ่งบิกินี่ให้เราได้เห็นความน่ารักของพวกเธอในมุมต่างๆกันนะครับอะไรก็แล้วแต่นะฮะทีมงานไอเทนทุกคนนะครับอวยพรให้คลอดปลอดภัยแข็งแรงทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยนะครับ